ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะค่ะวันนี้พบกันนะคะวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2567ขึ้น7ค่ำเดือน12ปีมะโรงค่ะวันนี้อยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะค่ะและเอจารุพันธ์พลอยเกิดค่ะพบกันเป็นประจำนะคะในข่าวยามเช้าจันทร์ถึงอาทิตย์เราไม่มีวันหยุดค่ะที่จะมาพบปะกับท่านผู้ฟังตั้งแต่ช่วง6นาฬิกาโดยประมาณนะคะหลังจากที่เราได้ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้ว6นาฬิกาก็หลังจากนั้นพบกับข่าวยามเช้ากันได้จะมีเรียกว่าผู้ดำเนินรายการมากหน้าหลายตานะคะสลับสับเปลี่ยนมาที่จะพบปะกับท่านผู้ฟังแล้วก็นำข้อมูลข่าวสารนั้นมาบอกกล่าวกันทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะคะสำหรับในส่วนวิทยุนะคะค่ะ Facebook Live ของเรานะคะก็ทางเพจข่าวยามเช้าหลังจากที่กู้กลับกันมาได้นะคะผู้ติดตาม 130,000 กว่าท่านที่ติดตามเราอยู่นะคะก็กลับมาหาเราแล้วนะคะใช่แล้วบางคนก็คือตอนที่หายไปก็ไม่แน่ใจว่าเราถูกปิดไปถูกปิดกิจการหรือว่าอย่างไรนะคะแต่ว่าหลายท่านก็มีหลากหลายช่องทางที่ติดตามรับฟังเรานะคะฟังทางวิทยุฟังทางหอกระจายข่าวอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางหอกระจายข่าวในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะที่รับสัญญาณรายการข่าวยามเช้าของเรามาด้วยค่ะวันนี้พี่สายชนนิสังคุณน้องสุวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์คุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ไหนใช่แล้วพี่เอบอกว่าคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยฟังทางวิทยุบ้างหอกระจายข่าวบ้างหรือช่องทางอื่นๆนะคะวันนี้บอกเรามาหน่อย AM 891 kHz ใครฟังอยู่รายงานตัวหน่อยชัดเจนไปถึงจังหวัดไหนอำเภออะไรนะคะเราจะได้ประกาศกันไปดังๆเลยนะเพราะว่านอกจากคลื่นหลักของเรานะคะ FM 92.5 MHz แล้วเรายังมี AM โดยเฉพาะ AM 891 kHz ที่สถานีเครื่องส่งของเราอยู่ที่น้องแคร์สระบุรีค่ะ 1,000 กิโลวัตต์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะพี่ๆเทคนิคเนี่ยรู้แล้วเราอยู่ใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยอยากจะรู้จากคุณผู้ฟังนะคะมากขึ้นว่าฟัง AM 891อยู่ที่ไหนสัญญาณไปไกลถึงไหนกันบ้างหรือพี่น้องที่จังหวัดสระบุรีบอกมาก็ได้นะบางคนอาจจะอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ตั้งของเครื่องส่งเราก็ลองทักทายเข้ามาแล้วก็บอกกล่าวแฟนรายการท่านอื่นได้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างใช่แล้วสบายดีกันไหมอุณหภูมิเป็นยังไงนะคะพี่ก้องเกียรติมาแล้วพี่มะลิก็มาแล้วพี่ณัฐวรรณมาแล้วอะไรงาน FC เมืองต่างก็มาพี่สุภาพพี่อักษรสวรรค์บอกว่าติดตามอยู่ที่บ้านดอนจานกาฬสินธุ์ภาพเสียงชัดเจนค่ะนี่พี่ณรงค์พี่สมปองพี่สุรีพี่เด็ดดวงอุ้ยบอกจำคลื่นไม่ได้อีแต่ติดตามจากเพจอ่ะติดตามช่องทางไหนได้หมดเลยจ้าเดี๋ยวลองฟังดูถ้าอ๋อไม่ได้ฟังวิทยุทำฟังจากเพจหลายท่านก็ได้ก็คือฟังจากช่องทางไหนบอกมาแล้วกันนะคะเราจะได้รู้ว่าท่านได้ติดตามรับฟังเราอยู่ค่ะแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยมีการรับสัญญาณจากเราอาจจะคลื่นเนี่ยแตกต่างกันไปแม่เสรียงก็มาแล้วอากาศดีช่วงนี้อากาศดีไม่มีเตือนภัยแล้วนะเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้การเตือนเรื่องของอากาศแปรปรวนนั้นเป็นฉบับสุดท้ายแล้วค่ะแต่ว่ายังไงช่วงนี้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างในขณะที่มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมทั้งอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ค่ะดังนั้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางแห่งคือด้วยความที่มันเรียกว่าเป็นอิทธิพลนะคะที่เข้ามาจะนะคะของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาค่ะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือดังนั้นนะคะก็เลยทำให้ช่วงนี้แหละ
นะคะยังไงก็ยังมีฝนอยู่นะนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะคลื่นลมอ่าวไทยทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางค่ะอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพราะว่าทางใต้ช่วงนี้เนี่ยฝนจะเยอะหน่อยค่ะก็ยังคงมีฝนอยู่นะคะเป็นที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตลอดทั้งปีแต่ว่าก็จะมีช่วงนึงที่ถ้าทางภาคเหนือหรือภาคกลางค่ะฝนลดน้อยลงภาคใต้นี่จะหนักนะคะใช่โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่นะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแถบเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะส่วนฝั่งอันดามัน 40% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งพังงากระบี่ตรังและสตูลภาคอื่นนี้ชิลๆอยู่ใช่ไหมคะพี่เอค่ะก็เรียกได้ว่าก็ยังมีฝนเล็กน้อยนะคะอาจจะภาคเหนือของเราเนี่ยเล็กน้อยนี่ 30% นะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วย 30% ของพื้นที่แล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งคือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดตากค่ะอากาศเย็นในตอนเช้านะคะอุณหภูมิก็ลดลง 1-2 องศาเซลเซียสด้วยกันค่ะนี่คือลมหนาวลมเย็นมาแล้วนะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นกันนะคะถึงแม้จะไม่มีฝนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสภาพอากาศเย็นตอนเช้าก็จะมีลมแรงด้วยนะคะฝนเล็กน้อยส่วนมากก็คือตอนล่างของภาคก็ไม่ได้บอกพิกัดไว้ว่าตรงไหนก็อาจจะไม่มีก็ได้นะคะมาถึงภาคกลางของเราภาคกลางก็ค่อยๆลงมาตอนเช้านี่แน่นอนทุกพื้นที่อากาศเย็นอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยมีฝนสัก 10% แต่ว่าอย่าชะล่าใจนะคะฝน 10% นี้ก็อยู่ที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมก็ใกล้ๆกรุงเทพนะค่ะนะคะยังไงก็เป็นภาพรวมนะมีเพิ่มเติมภาคตะวันออกเป็นยังไงไหมคะพี่ภาคตะวันออกมีเมฆมากแล้วก็มีลมแรงค่ะฝนมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 20% ของพื้นที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะค่ะส่วนกรุงเทพมหานครของเรามีเมฆบางส่วนค่ะแล้วก็มีลมแรงสังเกตได้เราดูจากเมื่อสักครู่นี้เราก็รู้สึกว่ามีลมเย็นๆสัมผัสคือปกติแล้วเราไม่ได้เปิดแอร์ในนี้นะเป็นแอร์รวมแอร์รวมพี่ใส่ชุดหมวกหน้าเลยแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันเย็นๆเอาดูจากข้างนอกก็ใช่วันนี้หลายๆที่ก็เย็นเหมือนที่กรุงเทพนะคะครูพินิจค่ะบอกว่ารัมมะสักอ่างทอง25องศาลมหนาวเช้านี้เริ่มพัดโชยมาแล้วครับเย็นสบายๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงออกกำลังกายดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับค่ะพี่พีค่ะแม่เสรียงอากาศดีมากนะคะพี่วิสิตค่ะบอกว่าสวัสดีทั้งสองเช้านี้บ้านนาเดิมสุราษฎร์24องศาไม่มีฝนค่ะนะคะแต่ว่ายังไงช่วงนี้ทางใต้เองชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันหน่อยนะคะเพราะว่าบางส่วนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีคลื่นต่างๆเนาะเพราะว่าฝั่งที่เรารายงานกันไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะว่าฝั่งอ่าวไทยเนี่ยฝนจะเยอะหน่อยใช่ค่ะนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะอย่างที่พี่เอบอกไว้ว่าข้างตอนบนก็จะเย็นหน่อยอุณหภูมิลดลง 1-2 องศามีลมแรงด้วยนะโดยเฉพาะภาคอีสานใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะยังไงก็วันนี้อ่ะใครฟังอยู่ที่ไหนอากาศเป็นยังไงลมแรงขนาดไหนหรือว่าแบบชอบบรรยากาศหน้าหนาวแบบนี้คุณสุนทระบอกว่าทักทายจากฝั่งทนผ่าน Facebook ครับจากสี่แยกบ้านแขกครับเสียงเพราะทั้งสองท่านเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากแบบค่ะพี่วีนาก็บอกว่าเท่าไหร่นะอากาศดีพี่ประเทืองนะคะอ่ะแต่ว่ายังไงนะคะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือว่าสสน.มีการแจ้ง17จังหวัดในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ค่ะให้เฝ้าระวังสถานการณ์ล่วงหน้า72ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้ทั้งที่พิษณุโลกบุรีรัมย์นครปฐมสมุทรปราการสุพรรณบุรีกระบี่ชุมพรนครศรีธรรมราชประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพัทลุงเพชรบุรียะลาสงขลาสุราษฎร์ธานีสตูลและนราธิวาสนะคะวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะยังไงก็ติดตามสถานการณ์ได้ทั้งที่เว็บไซต์ของสสน.ค่ะ www.thaiweather.net แล้วก็แอปพลิเคชัน Thai Water นะคะแต่ว่ายังไงกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการแจ้งเตือนอาสาสมัครเครือข่าย12พื้นที่ด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะ12พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาตรังสตูลพัทลุงสงขลายะลาปัตตานี
และนราธิวาสก็คือจะเป็นทางภาคใต้ลงไปนะคะให้เฝ้าระวังเรื่องของแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอันนี้ต้องเฝ้าระวังไว้มีการแจ้งเตือนถึงแม้จะเกิดไม่เกิดยังไงต้องเตรียมความพร้อมไว้ระหว่างที่เขาแจ้งเตือนมานี่คือตั้งแต่เมื่อวานนี้6ถึง8พฤศจิกายนนะคะก็ขอให้เครือข่ายในได้มีการวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องกันด้วยมีการสังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสีของน้ำที่ขุ่นข้นขึ้นนะคะว่ามีเศษเศษซากไม้ลอยตามมาโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงนั้นก็ควรที่จะเตรียมเก็บข้าวของเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงสิ่งของต่างๆนั้นขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยกันไว้ด้วยค่ะเรื่องการป้องกันกันไว้นะใช่แล้วค่ะเรื่องการแก้ไขป้องกันปัญหาผู้ประสบภัยต่างๆก็ยังดำเนินการอยู่ล่าสุดคุณจิรายุ่งห่วงทรัพย์ค่ะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือว่าสปช.ท่านก็ออกมาบอกนะคะว่าทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะผอ.สปช.นะคะท่านก็ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยของสปช.ในอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญด้วยนะคะหลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมท่านบอกว่าอย่าให้เป็นอุปสรรคกับชาวบ้านเลยนะมันจะไปกีดขวางทางน้ำอาจจะมีการทบทวนการก่อสร้างใหม่เพื่อไม่ให้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมนะคะที่สำคัญให้สอดคล้องกับเส้นทางน้ำในอนาคตด้วยท่านแพรมนะบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนี้สัก4โมงเย็นค่ะจะมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เสนอแผนการดำเนินงานระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวด้วยซึ่งมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานท่านก็ย้ำนะคะว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมพร้อมรับมือไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนแล้วส่วนทางใต้ที่เป็นห่วงกันที่นะคะออกมาแจ้งให้อาสาสมัครเครือข่ายต่างๆได้เตรียมความพร้อมนั้นท่านก็บอกว่าพอไปดูแล้วเนี่ยทางใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่เดิมๆอยู่นะค่ะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลน้ำป่าหลากโดยเฉพาะชุมพรท่านก็ดูข่าวตลอดบอกว่าอุ้ยตามมาตลอดเลยนะ4วันที่ฝนตกติดกันเนี่ยทำให้บางจุดมีน้ำท่วมขังอย่างเช่นเดียวกับที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนพายุไต้ฝุ่นที่หลายคนเป็นห่วงนะคะยินชิ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่ก็ตามเหมือนกันท่านบอกว่าตอนนี้ไม่กระทบกับประเทศไทยเนื่องจากว่าทิศทางมันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะก็พัดผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกสะสมอยู่นะเพราะบางทีเนี่ยตกมาในหลายๆวันก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการที่น้ำดินนั้นมันอุ้มน้ำไว้และบางพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่สูงดินโคลนอาจจะถล่มลงมาได้อันนี้ก็ต้องให้เครือข่ายนั้นช่วยกันป้องกันดูแลนะคะโดยทางปภ.เองนั้นก็ย้ำเรื่องของภาพรวมเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนในปี2567ก็ยังต้องมีการเยียวยาแล้วก็ดูแลกันต่อไปนะคะเรื่องนี้ได้มีการแจ้งบอกว่าโอนสำเร็จแล้วรวมอยู่ที่ 25,725 ครัวเรือนซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 1,851 ล้านบาทค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านนายชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะท่านได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะว่าความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนปี2567ตามมติของคณะรัฐมนตรีค่ะได้จ่ายเงินช่วยเหลือแล้วรวมทั้งหมดนั้น18ครั้ง42จังหวัดด้วยกันค่ะ228อำเภอซึ่งก็รวมแล้วมีสักประมาณ 25,725 ครัวเรือนนะคะซึ่งเป็นเงินจำนวน 1,851 ล้านบาทนั้นทางปภ.ก็ขอย้ำนะคะว่าถึงว่าประชาชนย้ำไปถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนะคะว่าตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาก็จะมีการประกาศเขตพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้เร่งยื่นคำขอคำร้องขอเงินรับช่วยเหลือโดยเร็วเพื่อที่ปภ.นะคะจะได้ประสานจังหวัดในการเร่งรัดให้ความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนย้ำมาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าก็จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนในปี2567ปภ.ก็ให้ดูว่าใครที่ยัง
ไม่ได้มีการประสานงานหรือว่ายื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเนี่ยก็ให้รีบไปแจ้งที่ปภ.โดยเร็วเพื่อที่ปภ.เขาจะได้มีการประสานหน่วยงานในจังหวัดนั้นมีการเร่งรัดช่วยเหลือกันต่อไปค่ะใช่แล้วตอนนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกองทัพบกนะคะส่งเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA321 ลำค่ะลงไปประจำการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้เพื่อเตรียมพร้อมนะคะปฏิบัติการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะเขามีนักบินไปด้วยมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเพราะว่าปภ.เขามีเฮลิคอปเตอร์สีส้มนะคะซึ่งมีช่างประจำอากาศยานแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำอากาศยานเดินทางไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เข้าไปประจำการณค่ายวิภาวดีรังสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคือทางคณะเนี่ยพร้อมปฏิบัติการทันทีที่ได้รับการร้องขอจากพื้นที่นะคะหอนี้ก็จะสแตนบายปฏิบัติการเพื่อพี่น้องประชาชนภาคใต้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนั่นเองนะคะนี่เป็นความคืบหน้าที่เตรียมพร้อมกับภารกิจน้ำท่วมภาคใต้แต่ก่อนหน้านี้น้ำท่วมทางเหนือโดยเฉพาะเชียงรายก็มีการเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็คือยังไปช่วยยังไปดำเนินการต่อเนื่องล่าสุดยังมีการเยียวยากันอยู่ในหลายๆพื้นที่ค่ะใช่แล้วนะคะล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคิกออฟกิจกรรมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะนำคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานคิกออฟกิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่วัดเกาะทรายคำอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วก็ยังมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดของกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดแล้วก็จิตอาสาช่างไฟฟ้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางด้านนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านบอกนะคะว่าสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอแม่สายเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนค่ะจึงได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพก็คือมีการจ้างงานด่วนนะคะในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคม2567ในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน400คนนะคะตรงนี้ท่านบอกว่าเพื่อทำความสะอาดล้างดินโคลนรวมทั้งระดมช่างฝีมือจาก8จังหวัดภาคเหนือตั้งศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์การประกอบอาชีพนะคะพร้อมทั้งออกหน่วยตรวจสุขภาพให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยซึ่งท่านก็บอกอีกว่ากิจกรรมคิกออฟให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารในครั้งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กระทรวงแรงงานค่ะโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการร่วมกับร้านค้าและช่างฝีมือจิตอาสาเพื่อซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการต่างๆนะคะเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาประกอบอาชีพได้อย่างปกติสามารถสร้างรายได้ในครอบครัวนอกจากนี้ก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนด้วยท่านก็ขอบคุณความร่วมมือในทุกภาคส่วนนะคะทั้งเครือข่ายแรงงานค่ะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนช่างฝีมือจิตอาสาที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้โดยกระทรวงแรงงานจะนำโครงการนี้ค่ะไปเป็นต้นแบบเชียงรายโมเดลในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในจังหวัดอื่นๆต่อไปด้วยนะคะจากนั้นท่านก็มีการมอบวัสดุอุปกรณ์จากบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนด้วยนะคะมอบประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตนมาตรา33และได้สาธิตการทำข้าวผัดหมูด้วยนะคะแล้วก็มอบข้าวกล่องให้ประชาชนในพื้นที่หลังจากนั้นท่านรัฐมนตรีก็ได้สาธิตการเติมน้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์แล้วก็มอบกุญแจรถที่ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะให้กับผู้มารับบริการแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนแล้วก็ยังได้ไปเยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยบริเวณชุมชนเกาะทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยค่ะค่ะเป็นการดูแลกันในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่เต็มร้อยทั้งหมดแต่ว่าก็ต้องมีการขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องด้วยกันนะคะเพราะว่าการฟื้นฟูเนี่ยกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะทั้งเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมรวมไปถึงการเยียวยาทางด้านจิตใจด้วยเพราะหลายคนเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินบ้านเรือนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรต่างๆนะคะก็อาจจะต้องมีการฟื้นฟูอย่าง
ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่ประสบความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมาด้วยค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้คอมเมนต์ของเรา200กว่าคอมเมนต์เข้ามาแล้วขอบคุณมากเลยทักกันมาหลายที่มากค่ะอากาศดีมากค่ะพี่เอโดยเฉพาะอย่างเนี้ยสระบุรีเป็นไงสระบุรีเข้ามาเรื่อยๆพี่สุพิชอยู่ที่ศรีสะเกษอากาศเช้านี้เริ่มหนาวแล้วครับ22องศาแต่ยังไงก็เสียงชัดเจนพี่สุพจน์สีสร้อย23องศามหาชนะชัยยะโสธรครับชัดเจนงามหลายโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อพี่สำเริงบอกว่าฟังจากชุมพรฝนตกทั้งคืนเลยนี่นะคะเขื่อนสิรินธรอุบลก็22องศาค่ะพี่เอจากพ่ออ่อนจันทร์ค่ะมีหลายที่นะคะมีหลายที่ค่ะพอดีว่าคอมเมนต์ของเออาจจะถึงช้านิดนึงคุณทองหยดนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าสุพรรณสวนแตงอากาศเย็นสบายนะคะหนุ่มสวนแตงใช่ไหมคะหนุ่มสวนแตงเมื่อสักครู่นี้เห็นพี่เสวียนนะคะบอกว่าอยู่ที่สระบุรีใช่ใช่แล้วก็ AM 891เนี่ยฟังชัดเจนแจ้งเข้ามาแล้วอันนี้ก็ชัดเจ๋วเหมือนกันการคณะนายกพี่มะลิค่ะพี่ทองใสคนมีสีมาแล้วพี่พรที่พาบอกคำเสียอิมุกดาหารฟ้าคืมเด้อจ้าอากาศเย็นสบายเด้อขอบคุณหลายๆนะคะพี่สมยศจากมาตาพุทธระยองนะคะคุณน้อยคุณจารุพันธ์อากาศเย็นสบายภาพเสียงชัดเจนครับค่ะสระบุรีก็มารัวๆค่ะพี่บังออนชัยรัตน์ค่ะบอกว่า อยู่บายพาสเลี่ยงนะคะเลี่ยงเมืองเสียงชัดเจนทั้งออนไลน์และวิทยุค่ะอากาศเย็นสบายๆค่ะก็ท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจตอนนี้อาจจะแบบว่าเปิดทั้งวิทยุเปิดทั้ง Facebook Live นะคะออนไลน์ต่างๆดูทุกช่องทางเลยเพื่อที่จะรายงานข่าวพี่เอพูดน้อยเคยเป็นนะคือเราก็ดูหน้าผู้จัดไปเสียงก็ฟังจากวิทยุจริงจริงจริงอ่ะค่ะเสียงชัดเจนนะคะก็เป็นอยู่เหมือนกันค่ะวันนี้ก็เปิดวิทยุบางคนขับรถอยู่ค่ะก็เปิดวิทยุใช่หรือบางท่านเดินทางไปทำงานอยู่ตอนนี้ฟังเราอัปเดตข่าวไปด้วยแต่บางคนก็คือแบบว่ามีกล้องติดไว้หน้ารถก็เปิดเฟซบุ๊กแต่ว่าไม่ได้ฟังเสียงเราแต่ฟังเสียงจากวิทยุได้เหมือนกันหลากหลายช่องทางนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยที่เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวยามเช้าของเรานะคะบางที่ไม่มีฝนลมก็แรงนะคะอย่างที่ระยองค่ะเมื่อคืนมีลมพายุพัดแรงมากแต่ไม่มีฝนจากพี่แอดนะคะถึงพี่เอนะคะบอกเช้านี้25องศาเย็นสบายดีนะคะพี่วันนี้ฟังจากเพชรบูรณ์ค่ะมะรอเซนะคะเสียงชัดเจนจากยะลาโอ้อันนี้ยะลาฟังจากที่ไหนคะขอบคุณเป็นวิทยุหรือว่าฟังจากวิทยุคลื่นไหนหรือว่าฟังทาง Facebook อันนี้แจ้งมานิดนึงนะพี่มะรอเซใช่ไหมค่ะพี่สอคำรบบอกว่าอุบลชัดเจนครับผมฟังจากมือถือครับนี่บอกแล้วฟังจากมือถือก็คือทาง Facebook นะคะค่ะ AM อยู่ที่กระทุ่มแบนฟังชัดเจนครับผมจากพี่สมบัติค่ะพี่ณัฐพงศ์ก็มาแล้วพี่ณัฐชนเช้านี้ศรีสะเกษมีลมหนาวมาแล้วค่ะแล้วแฮชแท็กน้องหอมแดงด้วยโอ้ยฮิปโปนะฮิปโปน้องหอมแดงอย่าลืมไปเที่ยวกันนะไปดูไปให้กำลังใจน้องกันหลังจากหมูเด้งก็โอ้ยโด่งดังมากหลังจากที่ล่าสุดพ่อเบนเนี่ยนำหมูเด้งเข้าไปพบท่านนายกใช่ไหมท่านนายกก็บอกเดี๋ยวจะหาเวลาพาลูกไปดูหมูเด้งเพราะครั้งที่แล้วไปแต่ว่าคนเยอะเลยไปดูแค่โลมานะคะครั้งต่อไปท่านนายกอาจจะไปดูหมูเด้งนะคะนี่มีที่เชียงรายอากาศเย็นฝนตกเปาะแปะทั้งคืนครับอ้าวพี่ประเทืองอ๋อยังมีฝนอยู่นะที่แม่สวยนะค่ะยังไงช่วงนี้ถ้ามีฝนก็ดีหน่อยเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 มันก็จะคลี่คลายเนาะแต่ว่ายังไงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่ท่านนายกเองบอกอย่าเพิ่งให้ประชาชนแบบร้องก็มาช่วยกันหน่อยหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องค่ะก็ออกมาตื่นตัวหรือว่ามาป้องกันแก้ไขกันในเบื้องต้นกันก่อนถึงแม้ว่าฝุ่นจะมาในอากาศสภาพที่อาจจะมาจากพื้นที่ที่ห่างไกลไม่ได้เกิดจากตัวเราแต่ว่าบางอย่างบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานี่แหละค่ะแล้วก็ป้องกันที่ตัวเราก่อนในเบื้องต้นค่ะตอนนี้ทางด้านท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านก็ออกมาบอกนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่รับลูกจากท่านนายกตอนนี้ประสานทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือกับเจ้าฝุ่น PM 2.5 เพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนท่านบอกเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปเชียงใหม่และไปแม่ฮ่องสอนนะคะเพื่อจะไปเปิดยุทธการรณรงค์ลดการเผาไหม้พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อจะลดฝุ่นละอองแล้วก็หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือส่วนพื้นที่กรุงเทพท่านก็บอกว่ามอบหมายให้ทางปลัดกระทรวงผู้ว่ากทมนะคะในการหามาตรการลดภาวะการเกิดฝุ่น PM 2.5 ทั้งการควบคุมการก่อสร้างแล้วก็การใช้รถยนต์ที่ทำให้เกิดควันเนี่ยไงที่พี่เอ๋บอกว่าอาจจะมีอันอื่นหรือเปล่า
รวมไปถึงเป็นสิ่งที่ทางกรุงเทพมหานครหรือว่ากทม.ค่ะกระทรวงมหาดไทยด้วยแล้วก็กระทรวงทรัพยากรนั้นต้องร่วมมือกันส่วนจะต้องมีมาตรการในการควบคุมรถเข้าออกพื้นที่กรุงเทพหรือไม่ท่านบอกเดี๋ยวขอประสานกับกทม.ก่อนนะคะว่าจะมีการจัดโซนนิ่งหรือว่าควบคุมเวลาในเรื่องรถเข้าออกพื้นที่ยังไงบ้างท่านบอกว่าปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 แล้วมันยืดเยอะมานานก็คือเรื่องของการก่อสร้างการขนวัสดุการก่อสร้างดินหินทรายปูนทั้งหลายนี่แหละมันเกิดฝุ่นควัน PM 2.5ได้แล้วก็ไม่มีมาตรการควบคุมในการชำระล้างนะคะชำระล้างหรือว่าระงับฝุ่นจากกิจกรรมเหล่านี้นอกจากนั้นรอบเขตปริมณฑลพื้นที่กทม.ก็ยังมีโรงงานอีกหลายโรงค่ะรวมไปถึงการเผาไหม้ภาคการเกษตรตรงนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องควบคุมต่อไปด้วยก็เลยต้องมาคุยกันแล้วก็เตรียมการมาตรการต่างๆด้วยนะคะ ค่ะส่วนพอไปเช็คแล้ว A4 ไทยนะคะตอนนี้ภาพรวมก็คือโอ้ยภาคใต้เนี่ยดีสุดเลยเป็นสีฟ้าสีฟ้านะคะแจ่มใสสบายๆค่ะแฟนรายการข่าวยามเช้าทราบกันดีนะคะว่ามี5ระดับสีนะคะถ้าสีฟ้านี่คือดีมากเลยสีเขียวคือดีปานกลางคือสีเหลืองนะคะสีส้มเนี่ยเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนสีแดงนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพกรุงเทพปริมณฑลเป็นยังไงภาพรวมวันนี้คุณภาพอากาศนะคะก็ดีมากถึงปานกลางส่วนใหญ่ก็เป็นเขียวสีเขียวมีฟ้าเล็กน้อยแล้วก็มีสีเหลืองนะคะก็ดียังดีอยู่นะดีเช้านี้ดีอยู่ดีมากเลยนะคะที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าเราได้ค่ะค่ะถึงแม้เรื่องฟ้าเรื่องฝนไปแล้วนะคะฝุ่นไปแล้วเนี่ยแหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีผลกระทบต่อสุขภาพของเรานะคะเราต้องทำร่างกายให้แข็งแรงไม่อยากจะบอกท่านผู้ฟังนะตอนนี้ผู้จัดเองก็ประสบปัญหาเรื่องนี้กันอยู่ในการเรื่องของสุขภาพซึ่งเรื่องนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคเองเขาก็มาเตือนนะคะว่าปลายปีอากาศเย็นเราต้องระมัดระวัง3โรคทางเดินหายใจโควิดยังไม่หมดไปนะคะรวมไปถึงไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบจากไวรัส RSV ด้วยค่ะก็ต้องมาดูแลสุขภาพกันสักนิดนึงนะคะทางด้านแพทย์หญิงจูไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านกล่าวในการแถลงข่าวหน้าหนาวอุ่นใจปลอดภัยห่างไกลโรคนะคะช่วงปลายปีนี้ค่ะเป็นช่วงที่มีเทศกาลมีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญนะคะงานทอดกฐินงานลอยกระทงการฉลองคริสต์มาสปีใหม่ประกอบกับสภาพอากาศที่เรียกได้ว่ายังมีความหนาวเย็นที่เอื้อต่อการคงอยู่ของเชื้อโรคแล้วก็การแพร่กระจายของเชื้อโรคนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มีโอกาสในการจะเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นค่ะก็ประชาชนก็ต้องเฝ้าระวังโรคที่มีการติดเชื้อง่ายแล้วก็ป่วยเป็นกลุ่มก้อนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด-19 สายพันธุ์ JN1หรือ JN1 นะคะที่เขาบอกว่ามีการแพร่ระบาดในปัจจุบันด้วยนะคะซึ่งการแพร่ระบาดนั้นจะบอกว่าง่ายต่ออาการคือเขาจะมีอาการที่ไม่รุนแรงไปกว่าเดิมนะคะแต่ว่ามีการแพร่กระจายได้ง่ายโดยช่วงของเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่2พฤศจิกายนนั้นก็จะพบว่ามีผู้ป่วยที่เข้ามารักษาตัวแล้วก็นอนโรงพยาบาลอยู่ที่549รายเสียชีวิตไปแล้ว1รายนะคะมีผู้ป่วยสะสมรวม 41,142 รายค่ะส่วนโรคไข้หวัดใหญ่แม้ว่าแนวโน้มจะลดลงแต่ก็ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีที่ผ่านมานะคะก็พบว่ามีผู้ป่วยสะสมรวมอยู่ที่ 595,855 รายกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโรคปอดอักเสบจากไวรัส RSV ซึ่งจะพบผู้ป่วยรวมแล้วอยู่ที่ 7,076 รายค่ะแต่ว่าผู้ป่วยที่มีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนั้นก็จะมีมากถึง 3,272 รายนะคะซึ่งก็สูงกว่าโรคโควิด-19 มากค่ะเพราะฉะนั้นค่ะทางกรมควบคุมโรคก็จึงฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้เฝ้าระวังทั้ง3โรคโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวค่ะเมื่อป่วยเขาก็จะมีอาการรุนแรงแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงด้วยนะคะต้องเฝ้าระวังนะคะหากว่าพบอาการที่ผิดปกตินะคะใน3กลุ่มที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรรีบที่จะไปพบแพทย์นะคะดีกว่าที่จะดูอาการสักนิดนึงอันนี้อาจจะเป็นภาวะที่อาจจะเราแก้ไขลำบากพบอาการปุ๊บไปแพทย์ดีกว่าค่ะพอนาฬิกา36 นาทีคุณผู้ฟังคะท่านนายกไปจีนค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรพร้อมคณะ
เดินทางไปจีนนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมสำคัญสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงหรือว่า GMS Summit ครั้งที่8นะคะเมื่อวานนี้ท่านก็เดินทางไปแล้วก็อู้ท่านนายกเดินทางไปพร้อมคณะนะคะซึ่งท่านถึงนครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแล้วก็ช่วงค่ำเมื่อคืนที่ค่ำคืนที่ผ่านมาก็ร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำตามที่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงด้วยท่านนายกสวยมากนะคะท่านสวมใส่ชุดเดรสผ้าไหมไทยประยุกต์นะคะร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยจริงๆคณะท่านหลักๆ ก็ยังมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายมาริษเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะค่ะยังมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะเดินทางไปร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชุมสำคัญ GMS Summit ครั้งที่8และการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะครั้งที่10ในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานท่านไปถึงก็มีทางผู้แทนทางนู้นเนี่ยนะคะมาร่วมต้อนรับด้วยแล้วก็นอกจากนี้พอไปถึงท่านก็มีไปหารือเลยนะ ADB นะคะนายคาซานายอาซาคาวามาซาสกุนะคะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียซึ่งเป็นภารกิจแรกด้วยพอไปถึงนะคะแล้วก็ขณะที่เลี้ยงอาหารค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมาก็นายดีเฉียงนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง GMS Summit ครั้งที่8ด้วยนะคะแล้วจริงๆช่วงที่ไปเนี่ยท่านนายกเองก็เข้าร่วมงานใช่ไหมคะปรากฏว่าสหรัฐเขาก็มีการเลือกตั้งด้วยล่าสุดท่านนายกโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับโดนัลด์ทรัมป์ที่คว้าชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะโดยระบุนะคะว่าดิฉันขอแสดงความยินดีกับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสวเจดีแวนส์สำหรับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐท่านนายกโพสต์นะคะที่ระบุถึงว่าท่านพร้อมทำงานร่วมกับท่านนะคะส่งเสริมความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยสหรัฐที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็พูดถึงการเลือกตั้งดังกล่าวด้วยนะคะว่าท่านบอกว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดีแต่ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐก็ยังมั่นคงแล้วก็ให้ความร่วมมือระหว่างกันด้วยดีทุกด้านค่ะค่ะเอาล่ะเราพักกันสักครู่นะคะได้สิคะเวลาล่วงเลยมาแล้วใช่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะสมัครเป็นผู้ดำเนินการกิจการสปาผู้สูงอายุมีข่าวดีมาบอกนะคะพร้อมกับเดี๋ยวลอยกระทงนี้ชวนไปลอยกระทงที่กรมประชาสัมพันธ์ใกล้ๆเราก่อนแต่ว่ามีหลายพื้นที่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันยังมีหลายพื้นที่นะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะสนุกสนานกันต่อเนื่องกับดนตรีในสวนครั้งที่7ได้พบกับศิลปินรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนำโดยโฉมฉายอรุณฉานจิตติมาเจือใจและชมการแสดงขับร้องประสานเสียงจากวง The Dynamic by Voice Academy ชมฟรีศุกร์ที่8พฤศจิกายนนี้เวลา 16:00 นณหอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือเฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้นการพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลยอย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบการพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทันก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์คงไม่มีใครอยากเป็นเหยื่อไซเบอร์บูลลี่พฤติกรรมกลั่นแกล้งและดูถูกผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล้อเลียนเสียดสีสร้างความเสียหายให้ผู้ถูกบูลลี่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับช่วยกันหยุดไซเบอร์บูลลี่ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มีสติไม่แชร์ไม่แสดงความคิดเห็นและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสุ่มเสี่ยงในการทำร้ายกลั่นแกล้งผู้อื่นเกาะติดการทำงานของรัฐบาลในรอบสัปดาห์แจ้งทุกประเด็นเช
ชัดทุกนโยบายตอบทุกข้อสงสัยของประชาชนกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจิรายุห่วงทรัพย์ในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าทุกวันเสาร์หลังเคารพธงชาติเวลา 8:00 น. ถึง 8:30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหกนาฬิกา43นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้อยู่กับพี่เอน้องน้อยและทีมงานค่ะคุณผู้ฟังคะกระทรวงพาณิชย์เขาออกมาเปิดเผยดัชนีเศรษฐกิจการค้าเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นนะคะอยู่ที่ร้อยละ 0.83 ปัจจัยก็มาจากการสูงขึ้นคือราคาผักสดและผลไม้สดนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นภาพรวมมีตัวเลขหลายตัวที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะจริงๆถ้าดูตัวเลขแบบนี้เนี่ยน่าจะไปดูตัวเลขที่ใกล้ๆงานนี้ก็คือลอยกระทงที่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการณ์ว่าลอยกระทงปีนี้จะมีเงินสะพัดมากกว่า 1,300 ล้านบาทเรียกได้ว่าสูงสุดในรอบ9ปีนี่เป็นข้อมูลจากดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหอการค้าไทยนี่แหละนะคะท่านไปสำรวจมาบอกว่านี่เป็นผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงลอยกระทงจากกลุ่มตัวอย่าง 1,250 คนพบว่าพี่น้องประชาชน 50% เนี่ยบอกจะไปลอยกระทงนะแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะกระทงก็จะลอยอยู่ในจังหวัดตัวเองนี่แหละนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ไปลอยที่อื่นด้วยแต่ใดๆก็ตามนะคะผลสะท้อนจากการสำรวจนี่ก็คือว่าลอยกระทงปีนี้มันจะคึกคักไงพี่เอพอคือคักแบบนี้ก็จะฟื้นตัวจะดีขึ้นใช่พี่น้องประชาชนก็ยังใช้จ่ายแต่ว่ายังใช้จ่ายระมัดระวังกันอยู่นะคะแต่ท่านก็มองภาพรวมว่าเศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่แต่ยังไงเชื่อว่า3วันที่จะจัดงานที่ซอยอารีนั้นคึกคักแน่นอนกับงานลอยกระทงใช่ค่ะปีนี้มีอะไรบ้างคะพี่เอ๋ก็จะมีเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของเราก็ดูในภาพรวมใกล้ๆกันก่อนซึ่งจะเริ่มในวันที่13ถึง15พฤศจิกายน2567นะคะทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็ขอเชิญชวนนะคะไปร่วมงานลอยกระทงวิถีไทยปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่บริเวณกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ถนนพระราม6เขตพญาไทกรุงเทพมหานครกันซึ่งในงานนะคะเขาบอกว่าจะมีการเชิญชวนให้แต่งกายด้วยผ้าไทยทั้งครอบครัวและมาร่วมกันลอยกระทงค่ะเรื่องของเศรษฐกิจที่จะหมุนเวียนหรือว่าสะพรัดในนั้นแน่นอนค่ะจำหน่ายสินค้าคุณภาพมากกว่า200ร้านค้านะคะแล้วก็มีสินค้าโอท็อปรวมไปถึงร้านค้าธงฟ้าค่ะที่จะช่วยเยียวยาพี่น้องประชาชนอันนี้เราได้เคยไปสัมผัสกันมาแล้วนะคะสำหรับร้านธงฟ้าแล้วก็ยังเรื่องของความบันเทิงเพลิดเพลินไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็กิจกรรมตลาดนัดกับแอร์อาราวนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะมีความพิเศษแปลกใหม่อย่างไรเรายังบอกไม่ได้แต่อยากให้ทุกคนนั้นไปสัมผัสกันซึ่งเขาบอกว่า เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะดูได้จากเรื่องของการที่มีผู้คนไปท่องเที่ยวงานเนี่ยนั้นๆมากน้อยแค่ไหนกันด้วยนะคะแล้วอยากจะชวนไปชิมของอร่อยจากร้านค้ากว่า200ร้านนะคะแล้วก็มีสินค้าโอท็อปอย่างที่บอกไปนะคะสำคัญก็คือที่ตลาดเอาไปช็อปเนี่ยถ้ามีถุงผ้ามีอะไรหรือว่าแบบเหมือนกระเป๋าลากเนี่ยนำไปเลยเพราะว่าอารีอาราวเนี่ยเป็นตลาดนัดที่เขาเตรียมความพร้อมแล้วนะนะคะสำคัญก็คือ3วันเนี่ยตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มมีเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่ลานอเนกประสงค์ด้วยนะคะแต่ก่อนจะถึงลอยกระทงสัปดาห์หน้านั้นศุกร์นี้แล้วค่ะกับดนตรีในสวนครั้งที่7อยากจะชวนกันไปด้วยว่าออเดิร์ฟกันกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะซึ่งครั้งนี้ก็ยังเป็นการจัดดนตรีในสวนครั้งที่7เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567นะคะให้ประชาชนร่วมรื่นรมแล้วก็เพลินกันไปนะคะกับบทเพลงอันทรงคุณค่าครั้งนี้มีศิลปินรับเชิญค่ะคุณจิตติมาเจือใจนะคะพี่นิดโฉมฉายอรุณฌานพร้อมๆกับนักร้องนักดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไปชมการแสดงการขับร้องประสานเสียงจากวง The Dynamics by Voice Academy ด้วยนะคะเขาลงทะเบียนเนี่ยบ่าย2
เริ่มการแสดง 4:00 น. นะคะที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567กันค่ะย้ำเวลากันอีกนิดนึงนะคะ 16:00 น. นะคะจะเปิดการแสดงเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะไปบางคนไปถึง 16:00 น. คือจำเวลาผิดนะคะก็อาจจะได้เข้าชมคนอาจจะหนาแน่นสักนิดหนึ่งนะคะก็ไปก่อนเวลาลงทะเบียนนั่งพักผ่อนแล้วก็ดูเลือกที่นั่งอย่างสบายใจกันก่อนนะคะแล้วก็วงดนตรีจะเริ่มเปิดการแสดงในช่วงเวลา 16:00 น.เป็นต้นไปค่ะค่ะส่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะมีข่าวดีมานะคะว่าเปิดรับสมัครสอบผู้ดำเนินการกิจการสปาผู้สูงอายุคือผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2,568 ประเภทกิจการสปาและประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อทดสอบความรู้และประเมินความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเปิดรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤศจิกายนสมัครผ่านทางออนไลน์ได้นะคะเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะรับสมัครกันยาวไปเลยนะคะแล้วเขาจะมีในเรื่องของอย่างเช่นนะคะต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ในคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกำหนดนะคะอย่างเช่นเป็นผู้ได้รับใบปริญญาบัตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ100ชั่วโมงนะคะหรือหลักสูตรผู้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุ130ชั่วโมงในแต่ละประเภทกิจการถ้าสอบผ่านแล้วก็สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการได้เลยนะคะตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนดค่ะค่ะก็ไปสมัครกันได้นะคะค่ะจนถึงวันที่12พฤศจิกายนค่ะเขาก็จะมี2ประเภทเนาะทั้งเรื่องของสปาแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะระยะเวลาอาจจะแตกต่างกันไปอยู่ในช่วงนี้แหละนะคะเพราะว่าถ้าเป็นในส่วนของประเภทสปานั้นถึงวันที่12นะคะถ้าเป็นการดูแลผู้สูงอายุถึงวันที่18นั่นเองเวลาราชการก็ให้เบอร์โทรด้วยดีเลยพี่เอสทักมาก็คือ021937081 021937081เหมือนเตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุเลยนะนะคะเรื่องนี้ก็โทรไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเผื่อว่าอาจจะต้องเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆอะไรไปให้ครบถ้วนจะได้ไม่เสียเวลาค่ะแล้วก็มีข่าวดีเรื่องของการเพิ่มยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินท่านเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขมีการพูดถึงนะคะว่าท่านเห็นชอบในการเพิ่มยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติรวม106รายการอันนี้เบิกจ่ายจากสปสช.แบบ Fee Schedule นะคะซึ่งในส่วนนี้ท่านบอกว่าสัดส่วนการเบิกจ่ายยาสมุนไพรในระบบมีแค่ 2.21% แล้วปัญหาการจ่ายยาสมุนไพรในสปสช.ขาดทุนที่ประชุมก็นะคะเห็นชอบสนับสนุนในเรื่องนี้เรียกว่านะคะเป็นการขับเคลื่อนสมุนไพรในระดับประเทศ okay. เจ็บป่วยคราใดคิดถึงยาไทยก่อนไปหาหม อนะคะเราเองอย่างฟ้าทลายโจรนี่ก็เคยสังเกตอยู่นะว่าเป็นจ่ายในบัญชียาหลักนั้นได้แล้วด้วยนะคะซึ่งก็มีสมุนไพรหลายตัวนะที่ดำเนินการได้นะคะโดยเฉพาะในการเพิ่มมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่างๆซึ่งในปี2569สำหรับซิมกรุปอาการของโรคที่พบบ่อยก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไข้หวัดปวดข้อหลากหลายนะส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็เลยบอกว่าส่วนยาสมุนไพร12รายการก็อย่างเช่นยาไพรครีมนะคะถาวรเปรียงนะคะยาประคบยาฟ้าทลายโจรสารสกัดยาแก้ไอผสมมะขามป้อมเหล่านี้แหละนะคะซึ่งก็โอ้ยร้อยกว่ารายการอะนะคะทีนี้สามารถเบิกจ่ายได้การรักษาพยาบาลโดยการส่งตัวนั้นตอนนี้ประชาชนทุกคนก็มีสิทธิ์ใช้โครงการ30บาทรักษาทุกที่นะคะแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยต่างๆด้วยนะคะแล้วก็จะได้ส่งต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะส่วนกรณีสมัครสานะคะในเรื่องของสาธารณสุขประจำหมู่บ้านก็มีการจัดส่งข้อมูลจัดตั้งกองทุนต่างๆคือทุกอย่างที่ดำเนินการไปนั้นท่านบอกว่าเดี๋ยวในวันที่11พฤศจิกายนจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียนแล้วก็จะมีในเรื่องของพร้อมจัดทำกฎหมายลำดับรอง27ฉบับในเดือนหน้าขณะที่ร่างพรบสุขภาพจิตตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอครม.เพื่อพิจารณาต่อไปด้วยค่ะค่ะก็เป็นเรื่องของสุขภาพกันไปนะคะสุขภาพในช่วงของเทศกาลต่างๆนี่ก็ยังต้องรักษากันอยู่นะคะค่ะมาถึงกระทรวงคมนาคมกันบ้างค่ะใกล้เทศกาลไม่ว่าจะเป็นงานบุญหรือว่า
ช่วงของปีใหม่นี้นะคะเรื่องของการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่2568นะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรพงษ์ปิยโชติค่ะท่านก็ประชุมเตรียมความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในช่วงของปีใหม่นี้นะคะจัดทำแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2567ไปจนถึงวันที่5มกราคม2568รวมแล้ว11วันด้วยกันค่ะมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานนะคะไปจัดเตรียมแผนอำนวยความสะดวกกันของให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเดินทางกลับเข้าทำงานจัดระบบการขนส่งรองรับการเดินทางไปร่วมงานเข้าดาวตามสถานที่ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็สถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามวันแบงคอกแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็ต้องเตรียมกันไปค่ะค่ะส่วนงาน Thailand Smart City Expo 2024เริ่มแล้วนะคะมหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาเมืองที่ยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคเมื่อวานนี้ดร.ชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่ากทม.ก็เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงนวัตกรรมจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศนะคะการสาธิตเทคโนโลยีอย่างเช่นไฟถนนอัจฉริยะที่ควบคุมจากระยะไกลแล้วก็หลากหลายทีเดียวใครสนใจไปกันได้นะคะถึงวันพรุ่งนี้ที่ฮอ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะค่ะส่วนทางใต้เมื่อวานนี้แม่ทัพภาคที่4ค่ะพลโทไพศาลหนูสังท่านก็ไปพบกับคณะสื่อมวลชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองการสื่อสารร่วมสร้างความเข้าใจร่วมใจแก้ปัญหานำพาสันติสุขซึ่งคุณสุไลมานแวมามะนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็บอกว่าสื่อมวลชนในพื้นที่เองเนี่ยมีความตั้งใจมากๆนะคะในการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เป้าหมายคือเพื่อประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารและสร้างพื้นที่ให้การรับรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะค่ะเรื่องข่าวเท็จข่าวปลอมยังมีกันอยู่นะคะก็เตือนภัยกันสักนิดนึงค่ะปปส.นั้นเขาจับกุมผู้ต้องหาต่างชาติขนย้ายยาเสพติดระหว่างประเทศและก็ประเทศอังกฤษผ่านทางพัสดุยึดสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตยาอีแล้วก็กัญชามากกว่า30กิโลกรัมนะคะก็เป็นสิ่งที่พื้นที่ที่อาจจะต้องมีช่องโหว่นั้นหรือว่ากิจกรรมใดที่อาจจะต้องเป็นสิ่งล่อแหลมก็ต้องมาดูกันนะคะเรื่องนี้เขาก็มีการติดตามจับกุมผู้ต้องหาต่างชาติที่ขนยาเสพติดระหว่างประเทศเขาผ่านทางพัสดุนะอันนี้ค่ะเขาก็ร่วมกับไปรษณีย์ไทยแล้วก็บขส.ด้วยนะคะบริษัทขนส่งนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายยาเสพติดระหว่างประเทศมีทำ MOU กันด้วยนะคะส่วนสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศ.นะคะแจ้งเตือนสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องค่ะบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อผู้แอบอ้างซื้อขายเอกสารสำหรับเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกพร้อมเตรียมดำเนินคดีผู้แอบอ้างนะคะมีการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะจะลุยเต็มที่ในเรื่องของกฎหมายต่อไปด้วยค่ะค่ะส่วนอย.ได้ร่วมกับทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้ปูพรมตรวจสอบร้านค้าขายสินค้านำเข้าจากจีนช่วง3เดือนที่ผ่านมาตรวจพบ47แห่งนะคะไปพบว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ถูกต้อง341รายการตอนนี้มีการยึดของกลางรวมแล้วเกือบแสนชิ้นนะคะพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็มีการเร่งกำชับทั่วประเทศตรวจสอบเข้มข้นมากขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของอย.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะค่ะกรมควบคุมโรคนะคะยังคงย้ำมาตรการห้ามนำเข้าผลิตและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าหลังพบบทเรียนจากอังกฤษค่ะที่อนุญาตจำหน่ายจนนักสูบนั้นเพิ่มมากขึ้นด้วยก็มีมาตรการที่จะดูแลซึ่งบทเรียนของอังกฤษนั้นก็อนุญาตให้ขายบุหรี่นั้นปัญหาที่พบก็คืออัตราสูบบุหรี่ของเด็กเยาวชนเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มปริมาณขยะด้วยนะคะเพื่อแก้ไขปัญหานี้รัฐบาลอังกฤษก็ออกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้ครั้งเดียวโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มิถุนายน2568ดังนั้นนะคะทางกรมควบคุมโรคเองก็มองว่ายังคงมาตรการห้ามนำเข้าห้ามผลิตและห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยค่ะค่ะไปดูกันหน่อยหลายพื้นที่เขามีกิจกรรมกันค่ะใครนะคะที่จะไปฉะเชิงเทราช่วงวันที่12ถึง24พฤศจิกายนนี้เชิญไปนมัสการหลวงพ่อนะคะเป็นการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะครั้งที่134แล้วนะคะ12ถึง24พฤศจิกายนที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรามีกิจกรรมมีสินค้าโอท็อปมีการแสดงมากมายทุกค่ำคืนนะคะเวทีกลางสนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราด้านหน้าศาลากลางจังหวัดด้วยค่ะ
ค่ะลำพูนค่ะจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ลำพูนโคมเล่าเรื่องเมืองลำพูนนะคะเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวไปชมการเทศกาลโคมแสนล้านดวงจังหวัดลำพูนกันค่ะก็มีการประดับตกแต่งเมืองด้วยโคมยี่เปงกิจกรรมร่วมสมัยข้าวอุ่นจิ้นทอดนะคะบนถนนรถแก้วรวมไปทั้งกิจกรรมอื่นๆมากมายในช่วงเทศกาลโคมแสนดวงและก็เชิญชมสัมผัสความเป็นลำพูนผ่านโคมในงานนะคะเล่าเรื่องเมืองลำพูนมีการประดับตกแต่งเมืองและก็จุดแลนด์มาร์คเป็นระยะเวลากว่า30วันเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ8พฤศจิกายนไปจนถึง8ธันวาคม2567ค่ะค่ะงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีปีนี้เขาจัดขึ้น28พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมนะคะ11วันค่ะเชิญชวนกันสำหรับงานดีๆทางจังหวัดเขาเตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะค่ะที่กาฬสินธุ์สักนิดนึงเทศกาลสวยมือบูชาสมามหาทานลำปาวนะคะค่ะซึ่งเป็นเทศกาลสวยมือบูชาสมมามหาทานลำปาวค่ะเป็นประเพณีลอยกระทงของเมืองกาฬสินธุ์ประจำปี2567จัดยิ่งใหญ่3วัน3คืน14 15 16พฤศจิกายนนี้นะคะที่สวนสาธารณะกุดน้ำกินตลาดน้ำหิมเปาแล้วก็สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางค่ะก็ประกวดฟ้อนรำแล้วก็ประกวดกระทงสวยงามนะคะกลับไปชมกันได้ใช่แล้วช่วงนี้หลายที่กำลังเกี่ยวข้าวกันอยู่นะคะโดยเฉพาะทางอีสานค่ะทีมงานสวทบุรีรัมย์ก็ไปทำข่าวน่ารักมากเป็นชาวนาน่ารักค่ะอาศัยช่วงเวลาว่างสร้างอาชีพรับจ้างปากข้าวให้ญาติบอกโอ้โหรายได้ดีอีลีเดอร์จ้า มื่อละ300บาทค่ะ บอกว่าตอนนี้คิวยาวไปจนถึงเกือบจะสิ้นปีจนสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวโอ้ยดีๆพี่คนนี้คือพี่สมชายคะเลิศล้ำชาวนาบ้านหนองพงค่ะนะคะอยู่ที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เด้อ นะคะบอกว่าช่วงนี้กำลังเก็บเกี่ยวข้าวกันอยู่ตัวเองกับญาติอีก 2-3 คนใช้เวลานี่แหละนะคะไปรับจ้างไม่ได้เกี่ยวข้าวตัวเองนะออกมารับจ้างปากข้าวให้คนอื่นใช่คือดูแลใช่เขาจะต้องพลิกข้าวใช่ไหมเขาก็ไปช่วยรับจ้างนี่แหละนะคะตากข้าวให้ชาวบ้านปรากฏว่าโอ้โหตอนนี้ค่าจ้างวันละ300บาทตากข้าวอากาศก็ดีไม่มีฝนนะคะ3วันแห้งบอกโอ้โหจัดมาเลยปรากฏว่าพอบอกแบบนี้โอ้คนรู้กันเนี่ยแป๊บเดียวเคลียร์พลิกข้าวทุก3ชั่วโมงวันละ300ตอนนี้คิวผมเนี่ยนะเป็นประจำทุกปียาวไปจนถึงเกือบสิ้นปีแล้วโดยเฉพาะญาติญาติเนี่ยจองกันไม่รู้ค่าตัวจะขึ้นไหมเนี่ย ออกสื่อแล้วค่าตัวขึ้นค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางสำหรับแฟนรายการนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานวันนี้ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าเอ๋น้อยลาก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีค่ะติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย